แต่ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานำเสนอซึ่งนั่นก็คือแอป Yoho แอปพลิเคชันห้องแชทเสียงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่จะหาคู่หรือว่าจะคุยกับเพื่อนก็ทำได้อย่างง่ายดายภายในนั้นมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายหรือว่าจะสมัครเป็น VJ เพื่อสร้างรายได้ก็ทำได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นน้องคนนี้หรือว่าเหล่าคนน่ารักคนอื่นที่อยู่ในสังกัด Yoho สำหรับคนที่สนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแอป Yoho นั้นไม่ใช่แอปการพนันไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเดิมพันการันตีจากผู้ใช้จริงมากกว่า10ล้านคนและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม The Moon และวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Battle Los Angeles เรื่องราวเริ่มต้นที่มีฝนประหลาดตกลงมาที่นอกชายฝั่งโตเกียวทำให้คนทั้งเมืองนั้นตกตะลึงกับภาพที่เหลือเชื่อและโลกก็ถูกเหล่าเอเลี่ยนบุกโจมตีโลกก้าวสู่สงครามและพื้นที่ทั่วโลกต่างก็ทำสงครามกันเพื่อต่อสู้กับข้าศึกปริศนาที่พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแต่ข้าศึกแข็งแกร่งมากทางด้านของลอสแองเจลิสคือกองกำลังต้านรับสุดท้ายของชายฝั่งตะวันตกพวกเขาจะเสียลอสแองเจลิสไม่ได้ก่อนอื่นย้อนกลับไปเมื่อ24ชั่วโมงก่อนที่ฝ่ายศัตรูเอเลี่ยนจะบุกมาทุกอย่างก็ปกติเหมือนกับวันธรรมดาทั่วไปจ่าสิบตรีไมเคิลกำลังวิ่งออกกำลังกายตามชายหาดเหมือนปกติหลังจากนั้นเขาก็ขับรถไปที่อื่นและก็เปิดวิทยุในรถฟังที่กำลังรายงานข่าวทางด้านแปซิฟิกคาดว่ามีวัตถุลึกลับนอกโลกพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้โดยจะตกห่างจากชายฝั่งไปหลายไมล์ในมหาสมุทรแปซิฟิกและต่อมาจ่าสิบตรีไมเคิลก็ได้ขับรถมาเจอเพื่อนที่ฐานทหารเพื่อคุยเรื่องการปลดประจำการหลังจากนั้นรายงานข่าวโทรทัศน์ก็ยังคงรายงานต่อไปว่ามีกลุ่มวัตถุลึกลับกำลังพุ่งมาที่โลกภายใน4ชั่วโมงเช้าวันต่อมาเหล่านาวิกโยธินก็ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลทันทีเพราะเหตุการณ์อุกาบาตตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกทุกคนต้องรายงานตัวรวมถึงจ่าสิบตรีไมเคิลที่ถูกปลดประจำการไปแล้วด้วยเขาได้ถูกสั่งให้กลับเข้ามาอีกครั้งเนื่องจากจ่าประจำที่ต้องทำหน้าที่นั้นลาพักก่อนทุกคนจะมารวมตัวกันและก็รับฟังภารกิจปรากฏว่าทางทหารนั้นตรวจสอบไม่เจอกับวัตถุนี้จนกระทั่งมันเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศนาซานั้นคำนวณไว้ว่ามันไม่ได้เข้ามาปะทะที่ความเร็วสูงสุดแต่มันชะลอความเร็วก่อนจะปะทะและกลุ่มวัตถุนี้มันก็ได้เกาะกลุ่มกันพุ่งลงทะเลในพิกัดที่ห่างไกลจากศูนย์กลางย่านชุมชน10ไมล์กล้องอินฟราเรดฮัมเบิลจับภาพความร้อนและก็พบว่ามีวัตถุขนาดใหญ่พิเศษอยู่ใจกลางของทุกกลุ่มและวัตถุใจกลางทั้งหมดมีรูปทรงแบบเรขาคณิตซึ่งเป็นเครื่องกลไกแน่นอนทั้งหมดนั้นไม่ใช่อุกาบาตโลกกำลังถูกบุกโจมตีทันใดนั้นก็มีข่าวรายงานมาว่าเรือรบถูกโจมตีและนั่นก็ทำให้ชาวโลกได้เห็นชมหน้าเอเลี่ยนผ่านทีวีทางทหารนั้นก็รีบเคลื่อนทัพไปปราบศัตรูทันทีพวกเขาได้เห็นสภาพนรกบนดินที่เกิดจากไฟไหม้ไปทั่วบริเวณณสนามบินซานตาโมนิก้าพวกเขาได้ร่อนเครื่องลงที่ฐานและก็เริ่มวางแผนโดยการจะบุกถล่มตอน1ทุ่มทั้งแถบพวกเขายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรและมันทำอะไรได้บ้างแต่เขาต้องรีบควบคุมพวกนั้นไว้ให้ได้โดยแผนนั้นก็คือจะแบ่งเป็นทีมๆเพื่อจะไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือพลเรือนพร้อมกับสังหารทุกอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์พวกเขานั้นมีเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นถ้าหลังจากเลย3ชั่วโมงระเบิดจะลงทันทีโดยไม่สนว่าใครจะอยู่ที่พื้นที่2ชั่วโมงกับอีก47นาทีก่อนจะทิ้งระเบิดฝั่งถนนลินคอนทีมแรกมาถึงสถานที่แล้วแล้วก็เจอกับพลเรือนที่วิ่งหนีตายกันเหล่าทหารก็เลยวิ่งเข้าไปแต่ก็ยังไม่เจออะไรเขาก็เลยส่องกล้องดูเหมือนจะเจอกับอะไรบางอย่างแต่เป็นแค่หมาตัวหนึ่งวิ่งออกมาแต่ยังไม่ทันไรหมาตัวนั้นก็ระเบิดและก็เริ่มมีการยิงมาจากทุกทิศทางทหารทุกคนต่างก็พยายามยิงกลับแต่ก็หาตัวของศัตรูไม่เจอหัวหน้าก็เลยสั่งให้ถอยทัพเหล่าทหารหนีมาและก็เข้าไปซ่อนในบ้านใกล้ๆแต่พลเรือนหายไปคนนึงก่อนได้รับสัญญาณจากจ่าให้ออกมาในขณะที่เขากำลังออกมาเขาก็เจอกับเอเลี่ยนเขาก็เลยยิงมันจนมันตกสระน้ำแต่เอเลี่ยนตัวนั้นมันก็ยังไม่ตายทุกคนก็เลยช่วยกันรุมยิงก่อนจะรีบหนีมาจากตรงนั้นตัดไปทางอีกทีมนึงถนนสาย10ซานตาโมนิก้าพวกเขานั้นใช้อีกเส้นทางเพื่อเข้ามายังโรงพักแต่ว่าก็เหมือนกับทีมแรกที่ถูกเหล่าเอเลี่ยนนั้นยิงมาจากทุกทิศทุกทางและก็มีทหารคนหนึ่งถูกยิงเข้าอย่างจังพวกเขาตกใจมากก็เลยรีบพาคนเจ็บแอบทันทีแต่ก็ยังมีทหารที่ไม่ตายเขาเป็นทหารอากาศที่พยายามจะแกะสัญญาณพวกเอเลี่ยนแต่ก็ไม่สำเร็จจ่าไมเคิลก็เลยสั่งทุกคนเคลื่อนพลไปยังโรงพักทีมหนึ่งรอเฮลิคอปเตอร์และดูแลผู้ป่วยอีกทีมหนึ่งเข้าไปช่วยพลเรือนในโรงพักพวกเขาก็เลยเข้าไปและก็เจอแต่ซากศพคนตายก่อนจะคิดว่าคงจะไม่เหลือใครแล้วแต่ก็ยังเจอคนรอดอยู่อีกด้านหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงแต่ขึ้นได้เพียง4คนเท่านั้นพวกเขาก็เลยเลือกส่งคนเจ็บไปก่อนและเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลอยตัวขึ้นก็ถูกสอยร่วงทันทีโดยยานบินรบของพวกเอเลี่ยนทำให้ทหารที่เหลืออยู่รีบเข้าไปหลบในโรงพักทันที
พวกเขาพยายามติดต่อฐานแต่ก็ติดต่อไม่สำเร็จมีแค่ทางรอดเดียวก็คือต้องวิ่งฝ่าออกไปก่อนระเบิดจะลงหัวหน้าก็เลยส่งทหารขึ้นไปบนเพดานเพื่อดูข้าศึกว่าอยู่ทิศทางไหนก่อนจะเห็นเอเลี่ยนที่เหมือนจะมีหัวหน้าอยู่แล้วก็มีลูกน้องพวกเขาก็เลยตั้งคำถามเกี่ยวกับเอเลี่ยนตัวนั้นมันเหมือนกับมนุษย์ที่มีผู้นำและก็ผู้ตามและพวกนั้นน่ะมันกลัวกันไหมแบบที่พวกเขากลัวนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังคิดในทีวีนั้นก็เริ่มออกอากาศถึงข้อสันนิษฐานที่พวกมันบุกโลกเพื่อล่าอาณานิคมและก็ทรัพยากรซึ่งกฎของการล่าอาณานิคมนั้นต้องกำจัดเผ่าพันธุ์นี้ให้หมดโดยโลกของเรานั้นมีน้ำถึง 70% ของโลกพวกเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันต้องการก็คือน้ำบนโลกกลับมาที่บนดาดฟ้าพวกเขาเจอเส้นทางหนีแล้วและนั่นก็คือรถเมล์ที่พอจะพาหนีได้แต่นั่นก็เสี่ยงเกินไปเพราะว่าเป้าเนี่ยมันใหญ่มากแต่พวกเขาก็เหลือเวลาแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงถ้าเดินไปน่ะไม่ทันแน่พวกเขาก็เลยส่งทหารไป2คนเพื่อไปเอารถเมล์มาในขณะนั้นทหารก็เจอกับซากศพเอเลี่ยนแถวนั้นเขาก็เลยลากมันเข้ามาซึ่งพลเรือนผู้หญิงที่เหลือรอดเธอก็บอกว่าเธอน่ะคือสัตวแพทย์พวกเขาก็เลยรีบพาเธอมาดูซากศพมันทันทีแล้วก็พยายามจะผ่าศพดูเพื่อจะหาจุดอ่อนว่าจะฆ่ามันยังไงทั้งฝั่งเอเลี่ยนพวกมันก็วิ่งมุ่งหน้ามาถึงประตูโรงพักแล้วจ่าไมเคิลก็เลยสั่งให้ทหารบางส่วนไปรอที่ประตูอีกทางเพื่อเตรียมหนีอีกฝั่งตอนนี้รถเมย์สตาร์ทติดแล้วพวกเขาก็เลยรีบขับมาที่โรงพักทันทีเมื่อรถเมย์มาถึงทุกคนก็รีบขึ้นรถส่วนทางสัตวแพทย์เขาก็เจอจุดอ่อนของพวกเอเลี่ยนแล้วนั่นก็คือเยื่อขวาของหัวใจมนุษย์พอพวกเขารู้แบบนั้นก็รีบหนีไปที่รถเมย์ทันทีเหลือเวลาอีกเพียงแค่40นาทีเท่านั้นรถเมย์แล่นไปตามทางแต่ก็ไม่ทันไรเพราะมียานบินผ่านหลายลำพวกเอเลี่ยนจับสัญญาณของวิทยุได้จ่าไมเคิลก็เลยสั่งให้ทุกคนปิดทันทีแต่เขาก็หยิบอันหนึ่งที่เปิดสัญญาณไว้แล้วก็วิ่งออกจากรถเพื่อจะล่อพวกมันไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนที่เขาจะวางวิทยุไว้แล้วก็วิ่งออกมาพร้อมกับเครื่องระเบิดใส่ปั๊มน้ำมันทำให้ยานนั้นระเบิดทันทีพอจ่าไมเคิลกลับมาก็บอกกับทุกคนว่ามันไม่ใช่ยานมันเป็นเพียงแค่โดรนที่ไม่มีคนขับทหารอากาศคุยกับจ่าไมเคิลเรื่องโดรนความจริงแล้วทหารอากาศต้องหาตำแหน่งฐานบัญชาการของพวกเอเลี่ยนเพื่อยิงจรวดถล่มแต่พวกเขาก็หาไม่เจอด้านรถเมล์ทุกทางถูกปิดหมดหรือเพียงแค่ขึ้นทางด่วนเท่านั้นหัวหน้าก็เลยตัดสินใจเลือกขึ้นทางด่วนบนทางด่วนนั้นก็เต็มไปด้วยรถมากมายพวกเขาก็เลยขับฝ่ามาตลอดทางเหลือเพียงแค่ 2.5 ไมล์เท่านั้นจะถึงทางลงแต่เมื่อขับไปพวกเขาก็พบว่าทางด่วนนั้นมันขาดไม่มีทางลงอีกแล้วเหล่าเอเลี่ยนก็เริ่มบุกมาพวกเขาก็เลยลงจากรถเมล์เพื่อตั้งรับแล้วก็หาทางลงไปข้างล่างโดยจะให้พลเรือนไปก่อนระหว่างนั้นพวกเขาจะยิงป้องกันแต่ก็โดนพวกมันยิงสวนกลับแม้กระทั่งหัวหน้าก็โดนด้วยจ่าไมเคิลก็เลยพยายามจะพาเขาหนีแต่หัวหน้าก็บอกว่าไม่ไหวเขามีระเบิดอยู่บนรถเมล์เขาจะเป็นคนจัดการเองก่อนจะหยิบกระดาษให้จ่าไมเคิลแล้วก็บอกว่าฝากไอ้นี่ให้กับภรรยาเขาด้วยก่อนที่หัวหน้านั้นจะกลับไปที่รถเมล์แล้วก็กดระเบิดทำให้เหล่าเอเลี่ยนนั้นโดนระเบิดไปด้วยการเสียสละของเขาช่วยทุกคนบนทางด่วนเอาไว้ทหารที่เหลือรอดก็หนีมาจากเขตที่ระเบิดได้พวกเขาก็เลยเข้าไปในตึกเพื่อใช้เป็นที่กำบังในทีวีน่ะก็ออกข่าวว่ามี20เมืองกว่า17ประเทศถูกโจมตีเพื่อตัดการสื่อสารพวกเขาน่ะค้นพบว่าเหล่าเอเลี่ยนนั้นใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงในการใช้กับเครื่องยนต์เครื่องกลและอาจจะรวมถึงร่างกายของพวกมันด้วยเหลือเวลาอีกเพียงแค่นาทีเดียวก่อนระเบิดจะลงทุกคนก็ตั้งตารอนับถอยหลังกันแต่ว่ามันก็ไม่ระเบิดทุกคนน่ะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ระเบิดน่าจะมีอะไรผิดพลาดพวกเขาก็เลยรีบเดินทางกลับไปที่ฐานต่อทันทีเมื่อถึงสนามบินซานตาโมนิก้าฐานปฏิบัติการของทหารทุกอย่างเนี่ยก็ไหม้หมดแล้วนั่นน่ะก็คือสาเหตุที่ระเบิดมันไม่ระเบิดพวกเขาเข้ามาที่ฐานแล้วก็หาวิทยุติดต่อขอความช่วยเหลือก่อนจะมีคนตอบกลับมาเขาบอกว่าเฮมเบอร์เจอร์ที่จุดถอยทัพเขาจะส่งเฮลิคอปเตอร์มาพวกเขาก็เลยรีบหาแผนที่ในฐานที่มีแล้วก็ในแผนที่ทุกฐานทั้งหมดนั้นโดนถล่มพังหมดแล้วแต่ก็มีจุดรวมพลถอยทัพที่ยังไม่พังพวกเขาก็เลยจะไปที่นั่นกันพวกเขามองไปยังทิศที่ต้องไปแล้วก็เห็นพวกกำลังเสริมเอเลี่ยนก่อนจะขึ้นรถถังหุ้มเกราะแล้วก็ขับออกไปแต่ก็มีเอเลี่ยนมาขวางทางพวกเขาก็เลยขับชนมันและก็หนีมาได้และต่อมารถก็เคลื่อนมาถึงจุดนัดพบเฮลิคอปเตอร์นั้นมาทันเวลานัดพอดีเมื่อทุกอย่างจะปลอดภัยแล้วแต่ก็ไม่เลยอยู่ๆเครื่องก็ดับไปวูบนึงและก็กลับมาปกติจ่าก็เลยถามทหารอากาศว่าความถี่เนี่ยเข้มข้นมากทำให้ไฟดับใช่ไหมงั้นจุดเมื่อกี้ก็คือจุดฐานบัญชาการของพวกเอเลี่ยนแน่ๆจ่าก็เลยบอกนักบินเขาขอลงตรงนี้แต่นักบินก็ไม่ยอมเพราะมันคือการฆ่าตัวตายชัดๆจ่าก็เลยยื่นกระดาษที่หัวหน้าฝากให้เมียเขาให้กับสัตวแพทย์แล้วก็บอกว่าฝากให้เมียหัวหน้าด้วยจ่าไมเคิลขอเชือกแล้วก็โดดไปคนเดียวแต่ลูกทีมทุกคนนั้นก็โดดลงตามมาด้วยทำให้เขารู้สึกแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะเขามักจะเป็นจ่าที่นำลูกทีมไปตายเสมอแต่เขาก็สามารถทำให้ลูกทีมเชื่อใจเขาได้อีกครั้งจากการตัดสินใจของเขาตลอดทั้งเรื่องทุกคนมุ่งหน้าสู่ธรรมชาติการของเอเลี่ยนพวกเขาลงไปใต้ดินที่เหมาะที่สุดสำหรับเป็นฐานทัพของพวกมัน
แต่ก็โดนพวกมันดักทางพวกเขาก็เล่นหนีมาข้างบนก่อนจะวางแผนลอยพวกมันมาทางเขาโดยการนำวิทยุสื่อสารขึ้นไปบนตึกที่สูงแล้วก็แจ้งถึงฐานทหารว่าให้ยิงขีปนาวุธตามเลเซอร์ด้วยพร้อมกับชี้เป้าเลเซอร์มาที่ฐานเอเลี่ยนฐานทหารก็ตอบรับภายใน3นาทีเขาจะยิงระหว่างนั้นพวกเขาก็ต่อสู้กับเอเลี่ยนเมื่อถึงเวลาขีปนาวุธก็ยิงเข้ามาจุดเลเซอร์แต่แล้วยานก็ลอยขึ้นมาจากใต้ดินพวกมันกำลังหนีจ่าก็เลยพยายามจับเลเซอร์ไว้และสุดท้ายก็สามารถยิงถูกยานมันได้และต่อมาทหารกำลังเสริมก็เข้ามาทันเวลาพอดีสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะศึกครั้งนี้ได้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่เอาดูมันได้เลยฮะจุดสำคัญก็คืออย่าคาดหวังกับเรื่องนี้มากเกินไปบทมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับนอกจากลาทหารรบกับเอเลี่ยนส่วนฉากต่อสู้แอคชั่นต่างๆเนี่ยก็ทำมาได้ชวนระทึกมากๆแต่ถ้าเป็นเรื่องการกระตุ้นอารมณ์อยากดูให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยในเรื่องประเด็นดราม่าหรือการเล่าเรื่องให้ชวนติดตามแบบเต็มขั้นแล้วก็ผมว่าอันนี้มันไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับมันดูธรรมดาแต่สิ่งที่หนังเรื่องนี้ทำให้ประทับใจมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นช่วงท้ายที่จ่าเนี่ยวางแผนแล้วก็ลงไปกับทีมนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ชวนลุ้นแบบกำลังเหมาะเลยสรุปว่าหนังเรื่องนี้ดูเอามันก็ทำได้เอาเพลินๆนะครับคือไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไป 37% และคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 5.7 คะแนนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเล่าอนิเมะสนุกๆวันนี้แอดมินอ้วนน้อยมีช่องดีๆจะมานำเสนอครับซึ่งนั่นก็คือช่องอ้วนน้อยซอย2ช่องที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีที่สุดแสนจะสนุกตื่นเต้นน่ากลัวระทึกขวัญหรือต่างโลกนำทีมโดยสุดยอดนักพากย์มืออาชีพก็อตเรเวแนนและเขาคนนี้เดอะมูนเตรียมพบความมันและความสนุกแบบนอนสต็อปได้แล้ววันนี้ที่ช่องอ้วนน้อยซอย2ครับและถ้าใครที่ชอบก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงอย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ